เสร็จครับผมนายข้างหลังผมคือ Audi Q6 e-tron Performance รถยนต์ไฟฟ้า SUV ตัวล่าสุดของทาง Audi แถมวิ่งได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมรอคอยมานานมากๆครั้งนี้มาถึงประเทศไทยแล้วครับ Audi Q6 e-tron ซึ่งแน่นอนว่าราคา 4.699 ล้านบาทในรุ่น Performance ครับแต่ Performance ในรุ่นนี้ไม่ใช่หมายถึงความแรงนะยังคงเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังแต่จุดเด่นของเขาคือเรื่องของระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่ Audi ไฟฟ้าเคยทำมาบอกเลยว่าวิ่งได้ไกลถึง714 NEDC และ641 WLTP ครับและถ้าหากเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น iX3 EQE SUV คันนี้วิ่งได้ไกลที่สุดและก็แรงม้าเยอะที่สุดครับแม้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังก็ตามบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและตัวรถมาในขนาดยาว47เมตรกว้าง 1.9 และสูง 1.7 เมตรครับถือว่าเป็นขนาดที่ SUV ขนาดกลางกำลังดีคือแน่นอนว่าถ้าเงินงบประมาณไม่เกิน5ล้านเนี่ยขนาดประมาณนี้ผมว่าคล่องตัวในเมืองแล้วก็คนนั่งก็กำลังสบายครับอันนี้เป็นสีไฮไลท์สีใหม่ของเขาเลยคือ Ascari Blue ครับเป็นสีออกน้ำเงินแบบแมทยังไงไม่รู้มันจะกระโทนแบบคล้ายๆกับสีที่เขานิยมกันสมัยนี้ครับคือไม่ใช่เมทัลลิกมากนะแต่ก็มีความเล่นแสงสีได้เหมือนกันผมว่าโทนเนี้ยค่อนข้างสวยครับในรุ่นนี้ในความเป็น e-tron ครับกระจังหน้าปิดทึบทั้งหมดโลโก้ Audi แบบ 2D และกระจังหน้ายุคใหม่ของทาง Audi แล้วนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่น Black Edition อะไรครับก็ยังคงตกแต่งเป็นสีเทาๆด้านๆแบบนี้อยู่และมีเขียนคำว่า e-tron เช่นเดียวกันแต่กันชนเนี่ยเป็นดีไซน์เดียวกับ S-Line ครับนี่ก็ถือว่ามีความดุดันอยู่นะและในรุ่นนี้ครับมีระบบช่วยเหลือการขี่พวก Adaptive Cruise Control Stop and Go แล้วก็ Lane Falling คือระบบช่วยขับมาแล้วแบบจัดเต็มในรุ่นนี้มีเรดาร์เซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันใส่เข้ามาให้ครบทุกอย่างครับและที่ผมชอบมากๆเลยนะดีไซน์ตรงเนี้ยสวยมากเลยอ่ะมันเป็นชุดที่แบบมีดำเงาใช่ไหมมีแบบด้านมีพวกช่องรีดอากาศซึ่งเป็นการตกแต่งนะอันเนี้ยนี่เป็นการตกแต่งไม่ใช่ทะลุลงไปแต่มีเซ็นเซอร์รอบคันและตรงนี้เป็นทึบทั้งหมดก็ถือว่าตรงนี้ดูดีไฟหน้าแยกเป็น2ชั้น Matrix LED 61 ดวงและไฟ Daytime Running Light ที่สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบได้อันนี้ใส่เข้ามาให้และไฟเลี้ยวแบบวิ่งเป็นเส้นแนวยาวตรงนี้ผมว่าถ้าเทียบดีไซน์ยุคใหม่เนี่ยทาง Audi ดีไซน์ยังคงทำได้ดีเสมอดูสวยทันสมัยและก็ต่อยอดได้ดีครับซึ่งยุคเยอรมันยุคหลังๆเนี่ยหลายๆค่ายเริ่มออกทะเลแต่ Audi ยังคงดีไซน์คอนเซปต์และก็ความสวยงามตามสไตล์เขาได้อยู่ครับและแน่นอนครับว่ารถไฟฟ้าที่ดีเนี่ยต้องมีฟรังก์หรือว่าที่เก็บของด้านหน้าอันนี้ใหญ่กว่าของตอน Q8 e-tron นะเนี่ย64ลิตรความลึกผมเข้าประมาณแขนหนึ่งเลยอะแล้วก็ใส่ของต่างๆได้แล้วก็มีเซลล์กันฝุ่นกันน้ำมาให้ครบครับไม่ต้องมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งก็ถือว่าสะดวกนะการเก็บงานก็ตามสไตล์ Audi ถือว่าโอเคครับให้ที่เก็บของด้านหน้ามาให้นะซึ่งแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยQ6 e-tron ราคาดีแต่ผมแอบเสียดายตัวล้อนิดนึงครับด้วยความที่เขาพยายามกดราคาลงมาเนี่ยล้อจึงได้เป็นแค่ลายโทนเดียวปกตินะมาในขนาด20นิ้วไม่มีการเล่นเบรกสีแดงอะไรทั้งนั้นรวมถึงตัวช่วงล่างนี่ก็เป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตมาให้ไม่ใช่แบบถุงลมอะไรก็ถือว่ารอลุ้นการขับขี่ทีนึงแต่ผมเชื่อว่า Audi เนี่ยการขับขี่ดีที่สุดในคลาสทุกคันแน่นอนครับอันนี้คือผมลองมาหลายคันแล้วยังคงมั่นใจแม้จะเป็นตัวนี้แต่ผมว่าขับดีแน่นอนครับรวมถึงความสูงตัวรถก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเป็นรถ SUV ความสูงกำลังดีขนาดตัวรถยางแบบนี้ผมว่าเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลนั่งสบายอาจจะไม่ใช่สายซิ่งมากนะครับและแน่นอนครับว่า Blind Spot Monitor มีมาให้กล้องรอบคันใส่เข้ามาให้ครับและแน่นอนว่าในตัวนี้จะมีไฟโปรเจคเตอร์เวลาปลดล็อกมีเอฟเฟกต์ไฟวิ่งตรงนี้ด้วยยิงลงพื้นนะและนี่หลังคาเป็นหลังคาทึบนะครับแน่นอนว่าแอบน่าเสียดายมากๆแล้วก็ตัวรถในยาว 4.7 เมตรฐานล้อ 2.8 เมตรถือว่ากำลังดีและตรงนี้มีการเล่นสีดำเช่นกันนะก็ยังดีที่ไม่ใช่สีเงินทั้งหมดครับมีความสปอร์ตเข้ามาบ้างเขียนว่า Audi Q6 e-tron ไม่ใช่ S-Line ไม่ใช่ Black Edition แต่เขาก็มีการตกแต่งชายด้านล่างเขียนว่า e-tron สีดำเข้ามาซึ่งถ้าใครเคยเห็นในตัว Q8 e-tron นะครับเอกลักษณ์ตรงนี้ก็ใส่เข้ามาให้เหมือนเดิมประตูด้านหลังขนาดใหญ่ก็ถือว่าขึ้นลงง่ายตามสไตล์ Q6 ครับซึ่ง Q6 เนี่ยคู่แข่งก็อย่างที่บอกไปว่า iX3 หรือว่า EQE ประมาณแบบพวกนั้นครับและฝาชาร์จนะครับตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะครับนี่เป็นไฟฟ้าด้วยเป็นไงและแน่นอนว่าจุดเด่นของทาง Audi เนี่ยคือมีที่ชาร์จทั้ง2ฝั่งแต่ DC เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายด้านหลังของตัวรถครับสามารถเปิดออกมาอย่างนี้ได้และที่สำคัญคันนี้เป็นคันเดียวในตลาดรถยุโรปในราคาต่ำ5ล้านที่แบตเตอรี่800โวลต์ครับไม่ธรรมดาทำให้ชาร์จไวถึง260กิโลวัตต์ AC 11กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์-hoursครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเนี้ย มีการซีลต่างๆมาให้ครับแล้วก็สามารถกดปิดเปิดตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือว่าด้านอย่างนี้เบาๆก็เป็นการปิดด้วยและที่สำคัญคันนี้เป็นแพลตฟอร์ม PPE ครับแพลตฟอร์มเดียวกับ Porsche Macan แบตเตอรี่ก็ใช้ความจุเดียวกันแต่คันนี้ในเรื่องของการขับหลังนะครับผมแต่Macanเนี่ยจะเป็นการขับ4เน้นความแรงทำให้คันนี้ได้ระยะทางมากที่สุดอ่ะที่ชาร์จอีกฝั่งหนึ่งมาลองดูครับเปิดแต่แอบช้าไปเนาะคือแบบอ่ะค่อยๆเปิดสมูทหน่อย AC 2 ฝั่งซึ่งผมมองว่าการที่ให้ที่ชาร์จ2ฝั่งเนี่ยต้นทุนแพงขึ้นแน่นอนแต่ความสะดวกสบายเวลาคนถอยเข้าชาร์จเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนมุมเล็งอะไรมากครับคือชาร์จฝั่งไหนก็ได้อันนี้ถือว่าสะดวกมากรวมถึงในด้านท้ายเป็นทรง SUV ดีไซน์เนี่ยผมว่าสวยมากเลยนะคือ Audi เนี่ยเขาใช้ดีไซน์ไฟท้ายแบบนี้มานานมากๆแล้วแต่มีค่ายจีนไปทำแบบนี้เยอะมากจนกลายเป็นว่าเอ้า Audi เหมือนรถจีนจริงๆเนี่ย Audi เขาทำมาก่อนครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ไฟท้าย WLTP แต่น่าเสียดายว่าไม่ใช่ OLED ครับซึ่งตัวเมืองนอกเนี่ยจะเป็นไฟพิกเซลที่สามารถปรับเปลี่ยนงานออกแบบได้แต่คันนี้เป็นไฟ LED ปกติและสัญลักษณ์ Q6 ตรงนี้ก็เป็นสีแดงตามสไตล์ยุคใหม่ฟอนต์สีดำด้วยกล้องรอบคันเซ็นเซอร์หลังไฟตัดหมอกต่างๆมีมาให้ไฟท้ายตรงนี้มีชุดสำรองมาให้เช่นกันนี่แต่การชนด้านท้ายเนี่ยเป็นสีคล้ายๆสีเงินด้านออกรมดำนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ดำเงาครับแต่ผมว่าเส้นสายตรงเนี้ยรถมันสวยจริงๆนะถ้าเทียบกับ X3 ใหม่หรือว่า GLC EQE เนี่ยผมว่าเส้นสายภาพรวมนอกรถ Audi เนี่ยยังคงทำได้ค่อนข้างน่าสนใจครับและฝาท้ายไฟฟ้าเปิดไวเอาเรื่องครับความจุ526ลิตรพับเบาะเป็น 1,500 ลิตรนะครับก็ถือว่ากว้างขวางเอาเรื่องพับได้3ส่วนแล้วก็มีที่เก็บของด้านล่างมีซับวูฟเฟอร์ให้แต่คันนี้ไม่ใช่ B&O นะครับก็เป็น Audi System Sound ของเขาก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองเรื่องเสียงกันอีกทีนึงมีม่านบังสัมภาระเบาะสามารถดึงพับอย่างนี้ได้มีเนินเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าเรียบนะพับเบาะก็เป็น1,500เลยใส่ของนอนแคมปิ้งอาจจะพอไหวแต่มีเนินนิดหน่อยครับตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่เบาะมันหนาด้วยนะหลังคาเป็นแบบทึบก็แอบน่าเสียดายแต่ Audi เนี่ยเขาเรื่องของการขี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็พยายามกดราคาด้วยความที่นำเข้าเยอรมันทั้งคันภาษีต่างๆแน่นอนว่าสูงแน่นอนครับเลยทำให้ออปชั่นบางส่วนAdaptive ใส่เข้ามาแต่ก็ยอมตัดพวกออปชันหลังคากระจกหรือว่าไฟท้าย OLED ออกไปนั่นแหละครับและด้านในครับนี่เป็นยุคใหม่ของทาง Audi แล้วนะครับซึ่งเราไม่เห็น Audi เปลี่ยนงานออกแบบภายในมานานมากๆนะครับแต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วครับจอแบบ Curve Display จอใหญ่มากเลยนะ14นิ้วเลยจอกลางเนี่ยใหญ่สะใจมากๆแต่ดีไซน์เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบคอกพิทนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเขาเป็นแนวคิดแบบสเตทนะก็อาจจะแบบแปลกตาเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นด้วยรวมถึงมีหน้าจอคนนั่งมาให้ซึ่งจริงๆในคลาสนี้ถ้าราคาเริ่มต้นเนี่ยเป็นคันเดียวนะที่มีหน้าจอข้างแบบนี้มาให้ซึ่ง EQE พวกนั้นก็เป็นรุ่นท็อป5 ล้านกว่าเลยแต่คันนี้4.6 ล้านคุณได้หน้าจอข้างๆคนขับมาให้แอร์ยังคงเป็นปรับมืออยู่อันนี้ผมชอบครับแล้วก็ตกแต่งวัสดุความแน่นเนี่ยผมชอบ Audi เนี่ยลองกดไม่มีเสียงกรอบแกรบเลยครับซึ่งคู่แข่งบางคันเนี่ยกดนิดหน่อยก็มีเสียงแต่คันนี้ผมชม Audi ก่อนเลยคืองานประกอบเนียบมากๆครับพื้นที่การนั่งผมสูง180นะหลังคาเหลือเฟือไม่มีหลังคากระจกแบบน่าเสียดายแต่ความโปร่งโล่งเข่าอะไรไม่เบียดคอนโซลเปิดโล่งครับและช่องแอร์ตรงเนี้ยเป็นช่องใหญ่นะครับผมนี่แล้วก็การปรับตรงเนี้ยเป็นก้านตรงนี้ครับปรับแอร์ได้รวมถึงตัวเบาะเองเป็นทรงคล้ายๆกับบัคเก็ตซีทครับแล้วก็ผิวหนังเนี่ยมีความแน่นๆหน่อยนะแต่จะไม่ใช่ S-Line ไม่ใช่พวกตระกูลพวกสปอร์ตครับแต่ทรงเนี่ยก็ถือว่ากระชับเอาเรื่องแล้วก็สามารถปรับเบาะตรงนี้ได้ดันหลังได้ขึ้นลงหน้าหลังปกติเลยครับแต่ผมชอบนะดีไซน์ภายในเนี่ยดูดีครับคือไม่ใช่เป็นแบบแท็บเล็ตแปะยังคงมีความเป็น Audi อยู่แล้วก็พวงมาลัยเป็นทรงไม่ใช่ S-Line แต่การออกแบบเนี่ยทันสมัยขึ้นโลโก้แบบใหม่ด้วยนี่นะครับเมื่อมองจากด้านหลังเนี่ยจอนี้ใหญ่สะใจและที่ผมบอกว่าเปลี่ยนไฟได้นะครับได้ถึง8แบบเลยนะDaytime Running Lightของเขานี่มีเอฟเฟกต์ด้วยโคตรเท่ครับและยังคงมีคีย์ลัดมาให้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ปุ่มโฮมเนี่ยลอยมาให้ตรงนี้ตลอดเวลาครับต้องนี้สามารถปัดนี้ได้ด้วยนะเป็นคีย์ลัดด้วยผมชอบรถAudiอย่างหนึ่งคือเขามีคีย์ลัดมาให้ตลอดเวลาเลยครับและสามารถตั้งค่าพวกนี้ได้ง่ายมากตั้งปุ่มเฟรนลิตได้เลนแอสซิสต์นี่ระบบช่วยขับมาเต็มครับการเบรกดีเนี่ยคืออยากให้รถจีนมาทำได้แบบนี้จริงๆนะคือมีคีย์ลัดมาให้คิดมาให้แล้วปุ่มเนี่ยใหญ่กดง่ายครับแล้วมีแมปมาให้ปรับอย่างนี้ได้วิดเจ็ตต่างๆดูระยะทางกดเข้าไปอย่างนี้ได้เลย เนี่ยทุกอย่างคือไวตอบสนองดีและเสียงปุ่มยังคงเป็นเอกลักษณ์ Audi เวลากดมันจะจึ๊บเหมือนกดปุ่มจริงๆมาให้อยู่ครับเนี่ยจอใหญ่สะใจเลยนะดิสเพย์ต่างๆแมปไลท์ปรับเปลี่ยนไฟได้แต่ภายในน่าเสียดายว่าแอมเบียนไลท์ไม่มีครับมีแค่สีขาวปรับอ่อนสว่างได้แล้วไฟเป็นแค่เหมือนแอมเบียนจริงๆอ่ะไม่ได้มีไฟเส้นสวยงามอะไรจุดนี้ผิดหวังอ่ะคือ Audi ไฟสวยมากเลยนะแอมเบียนไลท์ตัวเมืองนอกอ่ะแต่ผมว่าคันนี้ตัดออกไปเยอะเหมือนกันครับนี่มีคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษได้ครับแล้วก็พวงมาลัยรูปทรงใหม่ปุ่มตรงนี้เป็นสัมผัสนะครับผมก็ถือว่าแปลกตาเหมือนกันนะแล้วก็สามารถกดลงไปแบบนี้ได้นี่แล้วก็ดูแมปแบบเต็มจอได้เหมือนเดิมนะครับผมลองดูสิตามสไตล์ Audi ครับก็เนี่ยมีรูปรถตรงกลางเอฟเฟกต์เวลาสตาร์ทแพทเทิร์นชิพมีมาให้ควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาแล้วก็กั้นครูซคอนโทรลเป็นแบบแยกออกมาครับก็ยังคงใช้แบบนี้อยู่นะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยปรับมือครับขึ้นลงได้เหมือนเดิมนี่นะครับมีที่วางของนี่มีล็อกอะไรต่างๆมาให้ด้วยนะมีที่หนีบมือถือด้วยไม่ให้มือถือล่วงนะครับซึ่งอันนี้เป็นชาร์จไร้สายได้ก็จะวางซ่อนเข้าไปตรงนี้ครับนี่ปรับเครื่องเสียงมีปุ่มจริงๆมาให้อยู่แล้วก็ได้ select พวกไฟฉุกเฉินนะครับกดลงไปตรงนี้ได้เลยปุ่ม start รถแล้วก็เกียร์เป็นแบบใหม่แล้วเป็นเกียร์เขี่ยแบบนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าระบบช่วยขับระบบเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ที่วางแก้ว2ตำแหน่งก็ถือว่าที่ใส่ของให้มาเยอะนะแล้วก็ที่ชาร์จเนี่ยเหมือนจะเป็นการหนีบเข้าไปตรงนี้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งจะเป็นเหมือนเสียบเข้าไปแล้วก็มีตัวล็อกให้มือถือแน่นกับที่เสียงปิดประตูนะครับค่ายเนี้ยแน่นแบบนี้ตลอดเลยโอ้ก็ชอบเลยแน่นหนึบจริงครับแล้วมีม่านบังแดดด้านหลังมาให้อยู่นะครับแม้จะเป็น Q6 นะลำโพงมีมาให้ครับมือเปิดปิดประตูวัสดุดูดีครับบุหนังนุ่มทั้งหมดตำแหน่งการนั่งผมสูง180เฮดรูมเหลือเฟือเบาะเอนกลางๆครับไม่ได้เอนมากนักแล้วก็รองรับต้นขาได้ดีอุโมงค์กลางไม่มีแล้วนะครับก็เรียบๆไปเลยแอร์ปรับอุณหภูมิแยกได้มีอุ่นเบาะด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีช่อง Type C มาให้ด้วย2ตำแหน่งและแอร์หลังเนี่ยโหดีไซน์คือดีมากเลยอะฟีลลิ่งมันแบบดีนะแล้วก็ออกแบบดีไซน์วัสดุตรงเนี้ยไม่พลาสติกก๊อกด้วยนี่ดูช่องแอร์ปรับขึ้นตรงนี้ครับถือว่าดูดีครับปรับอุณหภูมิแยกได้แล้วก็ที่วางของที่วางแขนมีมาให้เหมือนกันมีกระดูกนะครับแต่เบาะเนี่ยก็ตำแหน่งนั่งกระชับนะแต่ไม่สามารถปรับเอียงไปมากกว่านี้ได้แล้วครับก็เนี่ยความชันประมาณนี้ไม่ได้น่าเกลียดแต่ถ้าถามว่ามีตัวไหนนั่งสบายกว่านี้ไหมผมรู้สึกว่า EQE จะโป่งโล่งกว่า EQE ข้อเสียคือเบาะรองนั่งสั้นกว่านี้ครับอันนี้นั่งสบายกว่าในเรื่องของตำแหน่งเบาะแต่ความเอียงเนี่ยกลางๆแล้วกันไม่ได้เอียงมากนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับ Audi Q6 e-tron Performance รถที่ระยะห่างไกลที่สุดของทาง Audi และก็ไกลที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งทุกคัน641 WLTP ครับก็ถือว่าทำได้น่าสนใจผมชอบดีไซน์นอกในแล้วก็เรื่องของระยะทางที่ทำได้ดีนะราคาเนี่ยไม่ได้แย่นะผมว่าไม่เกิน5ล้านมันเป็นตัวเลือกเดียวที่มีแบตเตอรี่800โวลต์ในรถยนต์ยุโรปนะถือว่าทำได้โอเคมากๆครับเดี๋ยวรอการขี่จริงๆอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครสนใจ Audi รุ่นนี้เทคโนโลยีใหม่กว่า Q8 e-tron ทุกส่วนเลยครับแล้วก็ระยะทางไกลที่กว่าประหยัดไฟมากกว่ามอเตอร์ดีกว่าแบตดีกว่าเจนก่อนแน่นอนเป็นรถที่ทำได้ดีมากถ้ารับได้กับพวกหลังคากระจกแอมเบียนไลท์ภายในที่น้อยอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะการขับขี่ Audi ยังคงทำได้ดีสุดในบรรดาคู่แข่งทุกคันเหมือนเดิมครับยังไงคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ